โอ้ยโอ้ยโอ้เจี๊ยบปวดท้องว่ะเดี๋ยวอะเอายาไปกินรับรองหายฉันกินแล้วเลิศจริงเหรอลองเลยเว้ยเออกินเลยฮะทำอะไรอ่ะกินยาที่เจี๊ยบบอกว่าดีหายเลยเลิศได้ยินแล้วได้ยินแล้วเธอเอายาเธออ่ะมาให้เพื่อนเอ้าแต่มันดีนะฉันกินเม็ดเดียวอยู่หายหายปวดท้องเลยเธอรู้ได้ยังไงว่ายาตัวเองหรือเอาให้เพื่อนกินได้ก็มันละการเดียวกันแบบเดียวกันปวดท้องเหมือนกันคุณหมอคะไม่อยากจะเถียงค่ะพวกเนี้ยชอบเชื่อตามปลายที่คนอื่นเขาแชร์มาคุณหมอคะถ้ายาเราเหลือเนี่ยเราส่งต่อให้เพื่อนกินได้เลยไหมคะและนี่คือ7พฤติกรรมที่ผู้สูงอายุของเรามักจะทำบ่อยๆแล้วมันทำให้การกินยานั้นไม่ปลอดภัยเลยข้อ1ลืมกินยาค่ะถ้าเราลืมกินยาแล้วเราควรทำไงดีล่ะคะนี่คือวิธีการแก้ไขเวลาเราลืมกินยาที่ถูกต้องค่ะข้อ2กินยาเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเกินเพราะว่าคุณหมอหลายท่านจ่ายยามาซ้ำกันหรือว่าอยากจะหายเร็วๆกินยา2เม็ดเลยคุณหมอไม่ได้สั่งอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะไม่ควรทำค่ะข้อ3ค่ะคุณหมอสั่งยากินเช้ากลางวันเย็นขี้เกียจอ่ะรวบมือเดียวได้ไหมไม่ได้ค่ะยาแต่ละอย่างมีขั้นช่วงเวลาการออกฤทธิ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะและบางอย่างสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปรวบยากินมื้อเดียวโดยที่คุณหมอไม่ทราบจะเกิดอันตรายและยาอาจจะไม่ได้ผลค่ะข้อ4นะคะเคยไหมคะว่าเราเป็นคนใจดีค่ะรับยาไปแล้วเหลือกลัวจะเปลืองหมดอายุเลยเอาไปฝากป้าข้างบ้านวันนี้คืนนี้ก็ไปเอายาป้าข้างบ้านมาทานเองไม่ได้นะคะคนเราถึงจะเป็นโรคความดันหรือโรคเบาหวานอะไรเหมือนกันยาของใครของคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะข้อ5ค่ะยาเป็นยาที่จ่ายไปเมื่อ1เดือนที่แล้วค่ะแต่ถุงที่ใส่ยาซองฉลากยาเป็นซองสัญญาของเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วคนไข้กินยายังไงล่ะคะคนไข้ก็ตอบไม่ได้บางครั้งคนดูแลก็ตอบไม่ได้เพราะไม่ทราบว่านี่คือฉลากยาเก่าค่ะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รับยาจากโรงพยาบาลไปเช็คฉลากยานะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมข้อ6ค่ะผู้สูงอายุส่วนมากรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หมอด้วยก็จะจัดยาตามความคุ้นเคยค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วคุณหมอสั่งยาตัวนี้กินอยู่1เม็ดแต่เมื่อ10ปีผ่านมาความดันขึ้นคุณหมอสั่งเปลี่ยนชนิดของยาหรือเปลี่ยนการกินยาท่านก็ไม่เปลี่ยนค่ะถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆเรามียามากขึ้นเราควรต้องอ่านฉลากยาทุกครั้งก่อนจัดยารับประทานค่ะข้อที่7นะคะยาเดิมที่ท่านเคยรับประทานมาเมื่อ10 20 30ปีที่แล้วท่านก็ขี้เกียจมาหาคุณหมอค่ะท่านก็ซื้อยารับประทานเองมาตลอด30ปีเลยค่ะถามว่าปลอดภัยไหมต้องรีบไม่ว่าไม่ปลอดภัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะทานยาต่อเนื่องนานๆต้องมีการพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายตรวจเช็คสภาพไตเป็นระยะนะคะเห็นไหมคะยาของเราเราแชร์ให้คนอื่นทานไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งเชื่อที่เพื่อนบอกเราอย่าเชื่อที่ออนไลน์บอกเราทุกคำถามเรื่องสุขภาพไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เม้นใต้ลิงก์นี้มาค่ะแล้วพวกเราจะไปหาคำตอบมาให้กับ Believe หมอออนอทถ้าไม่เชื่อหมอและจะเชื่อใคร